สวัสดีครับมาพบกับซีเก้งทอยนะครับวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องนะครับก็ขอแกะกล่องเป็นงานพลาสติกคิดบ้างก็คือกันดั้มนะครับวันนี้เรามีกันดั้มเซนโกคุนะครับเป็นขนาดมาสเตอร์เกรดหรือว่าสเกล1:100นะครับขอขยายความเรื่องเกี่ยวกับสเกลนิดนึงนะครับเนื่องจากกันดั้มเนี่ยมันมีหลายสเกลเหลือเกินก็ขนาดที่เล็กที่สุดของกันดั้มในรูปแบบของพลาสติกคิดนะครับก็จะเป็น HG หรือว่าไฮเกรดนะครับเป็นขนาด1:144นะครับถ้าเทียบกับรุ่นเก่านะจะมีคุณภาพสูงกว่าเกรด FG นะครับเป็นพวกคอลเลคชันซีรีส์มากมายการฉีดสีเนี่ยรายละเอียดจะดีกว่าแล้วก็สูงกว่านะครับไฮเกรดเนี่ยปัจจุบันจะมีนิยมขายอยู่2แบบนะครับก็คือ HGUCจะเน้นแต่พวกกันดั้มในช่วงจักรวาล UC นะครับแล้วก็ HG กันดั้มซีดนะครับแล้วก็ซีดเดสตินีเน้นเกี่ยวกับซีรีส์ของกันดั้มซีดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในรายละเอียดของสเกล1:144 HG นะครับต่อมานะครับขยับขึ้นมาก็จะเป็นเรียวเกตนะครับเรียวเกตเนี่ยเป็นขนาดที่เท่ากันกับ HG นะครับก็คือขนาด1:144แต่จุดขยับจะดีมากนะครับดีถึงขนาดที่ว่าละเอียดมากคล้ายๆกันดั้มจากในซีรีส์เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น RG สเกลเท่ากันนะแล้วก็ในส่วนที่ผมจะมารีวิววันนี้ก็คือขนาด MG Master Grade สเกล1:100นะครับตัวสินค้าจะเป็นรายละเอียดนะจุดขยับแล้วก็การฉีดสีที่ดีมากเรียกได้ว่าแทบจะไม่ต้องพ่นสีกันเลยทีเดียวตัดเส้นพ่นเคลียร์นี่ก็ถือว่าสวยงามแล้วครับก็ราคาจะสูงกว่า HG ด้วยขนาดที่สูงกว่าตัวสินค้าเนี่ยก็จะละเอียดกว่าสเกล1:144นะครับแต่มันก็ไม่เท่านะความละเอียดก็จะไม่เท่าสเกลเรียวเกตนะครับผมพูดถึงแค่ MG กันเพราะว่าวันนี้ผมมารีวิวที่ MG นะครับขนาดมาสเตอร์เกรดนั่นเองวันนี้ก็เป็นเซนโกคุนะครับเซนโกคุผมบอกก่อนเลยว่าเป็นซีรีส์นะครับซีรีส์เวอร์ชั่นแรกที่เป็นเอามาทำเกี่ยวกับกันดั้มเป็นของเล่นแล้วเอามาต่อสู้กันในระบบต่อสู้นะครับก็บอกกันเลยว่าเด็กหนุ่มนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยนะชื่อนิวสันนะครับเอาต้นแบบก็คือกันดั้มเรดเฟนจากกันดั้มซีฟนะครับเอามาทำในแบบฉบับของตัวเองและได้ออกแบบในชื่อเซนโกคุนะครับก็โดยนิวเนี่ยนำเอกลักษณ์เกี่ยวกับประเพณีต่างๆของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นดาบซามูไรที่มีความสามารถไว้ตัดบีมนะครับติดไว้อยู่ตรงหัวไหล่ทั้งสองข้างเพิ่มความน่าเกรงขามเสริมด้วยโล่นะครับที่ไหล่ทั้งสองข้างนะครับสามารถกลายเป็นแขนเวอร์ชันอัปเกรดหมดอีกด้วยอันนี้ก็เป็นเลดเฟรมนะครับรายละเอียดงานเนี่ยก็ถือว่าเขาให้มาสวยก็เป็นร่างพัฒนาจากเลดเฟรมนะครับเรามาดูกล่องกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนี่ก็เป็นรูปแบบของกล่องนะครับเจ้ากันดั้มเซนโกคุนั่นเองก็จะมีรายละเอียดตรงนี้นะครับมัตเตอร์เกรด MG นั่นเองบิลจากซีรีส์นะครับบิลไฟเตอร์แล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมลิขสิทธิ์จากบันไดนะครับตรงด้านหน้าก็จะเป็นรูปท่าแอคชั่นนะครับดาบซามูไรในท่าไม้ตายของเขานะก็คือจะออกมาเป็นพลังบีมนะครับฟันดาบออกมาเป็นพลังบีมดูด้านข้างตรงนี้ก็จะมีชื่อนะครับเซนโกคุอาทรีกันดั้มบิลไฟเตอร์นิวเนลสันก็คือผู้ที่เอามาคัสตอมนะครับเรามาดูกล่องกันก่อนด้านล่างกล่องเนี่ยก็จะมีแอคชั่นต่างๆนะครับเป็นท่ายืนแล้วก็โหมดของคนขับนะครับในช่องใส่คนขับนะแล้วก็เป็นรายละเอียดดีเทลนะครับด้านหลังนั่นเองแล้วก็แอคชั่นต่างๆนะครับก็ยังสามารถลู่เนี่ยสามารถเอามาใส่กับกันดั้มตัวอื่นในซีรีส์ Beast Fighter ได้นะครับนี่ก็เป็นด้านข้างกล่องตัวเนี้ยราคาถ้าราคาขายในประเทศไทยก็ 1,900 บาทนะครับถ้าพูดกันในหน่วยบาทนะนี่นะครับ
ก็จะมีรายละเอียดตรงนี้นะครับก็จะมีดาบให้ด้วย2เล่มก็จะตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดนะผู้นำเข้านะครับก็ชื่อหุ่นจำลองยี่ห้อบันไดรายละเอียดก็ตรงนี้เราไปอ่านดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเนื่องจากตัวเนี้ยผมประกอบไปแล้วนะครับก็เอามารีวิวให้ดูว่าในกล่องมันมีอะไรบ้างอ่ะผมแกะกล่องก่อนเลยจากแรกที่เราจะเจอก็จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือตัวนี้ก็จะบอกรายละเอียดคือสำหรับกันดั้มเนี่ยถือคู่มือเนี่ยสำคัญมากไม่งั้นเพื่อนๆจะต่อกันได้ไม่ครบนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรายละเอียดของจากการ์ตูนนะครับกันดั้มนิวไฟเตอร์แล้วก็จะมีหน้าตาของนิวเนสันนะครับคนที่เอามาคัสตอมนะครับจากเรดเฟรมตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับในการประกอบแผงรันเนอร์ตัวเนี้ยผมเอาออกมาทำสีแล้วนะก็เดี๋ยวเรารอดูตัวเต็มทีเดียวเลยแต่ผมจะให้ดูเรื่องเกี่ยวกับพลาสติกมันก่อนนะครับอ่ะเรามาดูแผงพลาสติกมันก่อนอันนี้ก็คือส่วนที่ผมแกะออกมานะครับมันจะเหลือชิ้นส่วนบางส่วนเนื่องจากเนี่ยมันเอามาพ่วงกันกับเรดเฟรมนะไอ้ส่วนที่เป็นของเรดเฟรมมันก็จะไม่ได้ประกอบในตัวเซนโกคุตัวนี้นะครับพลาสติกก็จะเป็นสีขาวนะครับตัวนี้คือคุณภาพดีเขาฉีดมาดีเลยล่ะแทบไม่ต้องทำสีเพิ่มเลยส่วนตัวพลาสติกสีแดงพลาสติกสีแดงก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับคือมันก็จะเห็นชัดนะว่าเป็นพลาสติกเดี๋ยวเรามาดูตัวของเซนโกคุนี่ก็เป็นรายละเอียดของกันดั้มเซนโกคุนะครับผมได้ทำสีแล้วนะจากสีตั้งต้นเดิมที่จะเป็นสีแดงออกขุ่นๆแล้วก็ขาวออกใสๆนะครับตัวนี้ผมก็ขาวผมใช้สีขาวมุกนะแล้วก็ตัวที่เป็นส่วนของหัวไหล่นะครับที่เป็นแขนพิเศษเนี่ยที่เป็นสีที่เพื่อนๆเห็นเป็นสีดำเนี่ยผมใช้สีแบ็คเมทัลลิกนะครับแล้วก็สีแดงผมก็ทำเป็นสีเมทัลลิกให้มันดูมีมิติเป็นเหมือนเลขนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับกันดั้มเซนโกคุเนี่ยก็คือร่างต้นแบบของเขาก็คือเรดเฟรมนะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพเรดเฟรมให้ดูนะครับช่วงต้นคลิปรายละเอียดถือว่าดีมากนะครับตัวนี้สวยแล้วก็จัดท่าเล่นได้สนุกนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันเลยดีกว่าว่าเรดเฟรมมันจุดขยับมีอะไรบ้างก่อนอื่นผมขอถอดดาบออกก่อนปึ๊บนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คจุดขยับกันนะครับจุดขยับนี่ก็จะมีส่วนหัวสามารถบิดจับได้นะครับส่วนแขนนี่ก็กางออกแล้วก็หมุนออกได้นิดหน่อยนี่นะครับส่วนหัวไหล่เนี่ยสามารถดึงออกมากลายเป็นแขนพิเศษได้นะครับลักษณะอย่างนี้เลยตรงนี้ก็มีจุดหมุนนะสามารถดึงออกมาได้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็ขยับได้เหมือนเป็นมือพิเศษออกมาตรงนี้ก็สามารถใส่ดาบได้นะครับจับดาบได้หรือว่าใช้เก็บดาบก็ได้ส่วนนิ้วมือนะครับเห็นที่เปล่าเลยขอโฟกัสแป๊บหนึ่งนะครับนิ้วมือเนี่ยก็ขยับนะครับตรงนี้จะขยับเป็น3นิ้วติดกันนะครับมีนิ้วชี้เนี่ยที่เป็นอิสระกับนิ้วโป้งมันก็จะทำให้กระชับเวลาจับดาบนะครับเวลาใส่ดาบแล้วก็กางนิ้วทุกนิ้วออกก่อนแล้วก็ใส่ในร่องตรงนี้แล้วก็กำนะครับตัวนี้ก็ทำให้การจับเนี่ยกระชับยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวผมขยับเปลี่ยนเลื่อนแขนตรงนี้ก่อนนี่นะครับดาบเวลาใส่นะครับผมถอดดาบออกก่อนส่วนจุดเอวนะครับเอวก็จะหมุนได้นะหมุนได้ลักษณะบิดก็ประมาณนี้นะครับ
ส่วนขาก็งอหมุนตรงจุดตรงขาตรงนี้จะเป็นจุดหมุนนะครับแล้วก็งอได้หัวเข่าก็งอได้2สเต็ปก็คือช่วงต้นขาด้านบนแล้วก็ช่วงหัวเข่าข้างล่างนะครับเวลาจุดขยับตรงนี้ก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนโชกนะไว้ถ้าเกิดอยากทำสีเพิ่มนะครับก็ทำตรงนี้ตรงข้อเท้าก็บิดได้ประมาณนึงนะครับสามารถตั้งในพื้นที่ระดับต่างๆเดี๋ยวมาดูแอคชั่นเท่ๆของเจ้าเซนโกคุนะครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดความสูงนะครับว่าเจ้าเซนโกคุตัวนี้มีความสูงอยู่ที่เท่าไหร่ในสเกลมาสเตอร์เกรดนะครับสเกล1ต่อ100นะครับ ซึ่งกันดั้มแต่ละซีรีส์เนี่ยความสูงก็แตกต่างกันนะตัวนี้สูงประมาณ19เซนติเมตรนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับในส่วนของความกว้างผมวัดจากช่วงประมาณแล้วกันประมาณ9เซนติเมตรนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสเกลที่เล่นสนุกเลยนะครับความสูงขนาดนี้นี่ครับผมก็ให้ดูรอบๆก็มันเป็นร่างพัฒนามาจากกันดั้มซีดนะกันดั้มซีดเนี่ยก็ตัวมันจะเล็กกว่ากันดั้มในลายของ UC นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่เป็นแฟนกันดั้มจะเข้าใจว่าสเกล UC เนี่ยมันจะสเกลสูงกว่าเยอะเลยสเกล UC ก็พวกสเกล RX78 พวกกันดั้มยูนิคอนนะครับก็อยู่ในอาจักรของ UC ยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับรายละเอียดคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับกันดั้มนะก็วันหลังถ้ามีโอกาสผมจะเอาสเกลอื่นนะครับของกันดั้มเนี่ยมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับวันนี้ก็ขอเปิดหน้าก่อนปิดคลิปนะ วันนี้ก็ขอลาไปนะครับกับเจ้ากันดั้มเซนโกคุนะในซีรีส์แอนิเมชันกันดั้มบิลไฟเตอร์นะครับปัจจุบันก็ดำเนินมาเป็นน่าจะภาค3แล้วล่ะต่อไปเรื่อยๆยังขายของได้เรื่อยๆนะครับกันดั้มนี้ก็เหมือนลักษณะของการเอาของเก่ามาพัฒนาแล้วก็มาขายใหม่นะครับในรูปลักษณ์ที่เท่กว่าเดิมยังไงวันนี้ก็ขอปิดคลิปด้วยเซนโกคุนะครับวันนี้สวัสดีครับ